เอาไงล่ะปุ๊บถูกถามถึงเวลาตอบแบบนี้ FC ยังมีลุ้นไหมเพิ่งมีข่าวดีบุพเพสันนิวาส2กวาดรายได้ทะลุ300ล้านไปหยกๆล่าสุดหนุ่มปุ๊บธนวัฒน์และทีมงานผู้จัดนักแสดงจึงจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าถวายเพลพระที่วัดประยุรวงศาวาสซึ่งในโอกาสนี้ปุ๊บยังถูกถามถึงความสัมพันธ์ล่าสุดกับคู่จิ้นอย่างเบลล่าราณีด้วยหลังเจ้าตัวโพสต์ไอจีแล้วมีฝ่ายหญิงมาแซวซึ่งปุ๊บบอกว่าจริงๆแซวกันเป็นปกติอยู่แล้วอย่างโพสต์นั้นก็เป็นเนื้อเพลงที่ร้องในกองถ่ายเป็นประจำเบลล่าเลยเข้ามาแซวเล่นๆเท่านั้นไม่มีอะไรขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ